เดี๋ยวนี้จะมารีวิว Studio N2 ครับหูฟังไร้สายดีไซน์สวยสวมใส่ได้สบายมากเลยนะฮะรวมถึงรองรับการชาร์จไร้สายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจุดเด่นของเขามีอะไรบ้างแล้วมีอะไรที่ทำให้เราประทับใจหากพร้อมแล้วมารับชมกันเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวประสบการณ์ใช้งาน Studio N2 หูฟังไร้สายตัวนี้นะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับซึ่งมีหลายอย่างเลยที่อยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกในเรื่องของดีไซน์กันเลยนะครับหูฟังตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาเป็นแบบสวีดิชดีไซน์นะครับที่มีความเหลี่ยมผสมกับความโค้งมนนะครับตัวนี้เนี่ยทำให้ดูเรียบง่ายครับแล้วก็ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเนื้อสัมผัสของเขานะครับสัมผัสดีเลยนะฮะจากที่ผมใช้งานมานะครับรวมถึงเขาจะฉลุนะครับโลโก้ Studio A2 อยู่ตรงนี้ด้วยเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์นั่นเองนะครับตัวเคสของหูฟังครับมีพอร์ต Type C อยู่ด้านนี้นะครับใช้สำหรับการชาร์จตัวหูฟังแล้วก็ด้านล่างครับจะเป็นปุ่มในการควบคุมต่างๆนะครับในการเชื่อมต่อหูฟังหรือว่าในการรีเซ็ตตัวหูฟังก็ตามก็สามารถกดได้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับที่ใช้มานะครับจากที่สังเกตเนี่ยรู้สึกว่าดีไซน์ฝาพับของเขาครับเขาดีไซน์มาเป็นแบบสโลปลงมาตรงนี้นะครับทำให้เราเปิดฝาได้ง่ายนะครับหากเทียบกับหูฟังไร้สายแบรนด์อื่นเนี่ยเขาจะเป็นดีไซน์แบบพับตรงนะครับอาจจะต้องใช้แรงในการเปิดหน่อยหรือว่าใช้2มือนะครับแต่ว่า Studio N2 ตัวนี้นะครับเขาดีไซน์มาเป็นแบบสลบลงตรงนี้เลยนะครับอย่างที่ได้บอกไปทำให้เปิดใช้งานแล้วก็หยิบหูฟังได้ง่ายนั่นเองครับสำหรับดีไซน์ของตัวหูฟังนะครับเขาดีไซน์มาเป็นแบบเอียร์บัดครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ด้วยนะครับคือเขามีแถบสีทองหรือว่าแถบสีเงินครับบริเวณตัวควบคุมของหูฟังแล้วก็ด้านล่างของบริเวณไมค์นะครับซึ่งแถบสีทองกับสีเงินเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสีที่เราเลือกนั่นเองนะครับและเขาก็มีซิลิโคนบนตัวหูฟังมาด้วยนะครับสำหรับการกันลื่นแล้วก็การเสียดสีระหว่างเราสวมใส่นะครับซึ่งความสะดวกสบายในการสวมใส่เนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดในพาร์ทถัดไปแล้วกันนะครับ Studio N2 ครับเขามีให้เราเลือกทั้งหมดสีครับนั่นก็คือสีขาวสีดำสีชมพูแล้วก็สีฟ้าอมม่วงครับผมซึ่งหูฟังตัวนี้นะครับได้การอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้านะครับซึ่งจะมีดีไซน์ที่คล้ายเคียงกันนะครับอย่างตัว Studio Neo นะครับแล้วก็เขาจะได้อัปเกรดความสามารถคุณสมบัติต่างๆเพิ่มเข้ามารวมถึงบลูทูธ 5.3 ด้วยหูฟังตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้นานถึง6ชั่วโมงเลยนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งและหากเราใช้ร่วมกับเคสชาร์จครับเราจะสามารถใช้งานได้ถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียวและความพิเศษของเขาครับคือเราสามารถชาร์จแบบไร้สายได้ด้วยครับเพียงแค่นำตัวเคสชาร์จครับวางบนแท่นชาร์จไร้สายเราก็จะสามารถชาร์จหูฟังได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลครับไปหาสายชาร์จมาหรือว่ากังวลเรื่องของขนาดสายชาร์จที่ความยาวมันไม่ถึงนั่นเองนะครับหากเราเทียบเรื่องระยะเวลาในการใช้งานรวมถึงความพิเศษในการชาร์จไร้สายตัวนี้แล้วเนี่ยผมถือว่าหูฟังตัวนี้นะครับก็ติดอยู่ในระดับท็อปเทียร์ของหูฟังไร้สายเลยทีเดียวครับหูฟังตัวนี้นะครับให้เสียงกลางที่ชัดเจนครับฟังเพลงทั่วไปเนี่ยโอเคเลยนะครับคุณภาพเสียงโอเคเลยนะแต่ว่าหากเราไปฟังเพลงที่มีเสียงทุ้มเสียงเบสหนักๆหน่อยเนี่ยมิติของเสียงเบสเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนักนะครับรวมถึงเวลาเราดูหนังครับเสียง environment ต่างๆนะครับอย่างเสียงเดินเสียงแหลมนะครับเสียงกลองนะฮะอย่างที่ผมได้ฟังมาแล้วก็ได้ดูหนังมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยินชัดเจนแล้วก็อาจจะไม่ได้อินกับการนั่งดูหนังขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการฟังเพลงอย่างที่ได้บอกไปโอเคเลยคุณภาพเสียงชัดเจนนะครับแล้วก็แอบแถมเรื่องของการเล่นเกมนิดนึงนะครับเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยด้วยตัวหูฟังที่ใช้บลูทูธ 5.3 นะครับจากที่ผมเล่นเกมมาไม่ได้รู้สึกถึงอาการหน่วงแล้วก็อาการดีเลย์เลยนะครับได้ยินเสียงชัดเจนตลอดระยะเวลาของการเล่นเกมเลยเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้ไปพร้อมกันกับผมนะครับก็คือเสียงจากไมค์ของ Studio N2 ตัวนี้เลยนะครับก็ลองฟังกันดูครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับความรู้สึกของผมที่ผมใช้งานมานะครับก็รู้สึกว่าไมโครโฟนของเขาเนี่ยจะมีเสียงที่ก้องๆนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะต้องดู environment รอบข้างด้วยครับหากไปใช้ใน environment ที่มีเสียงเยอะเนี่ยอาจจะต้องพูดเสียงดังขึ้นนะครับเพื่อให้ได้ยินเสียงคนที่ชัดเจนนั่นเองสำหรับความสะดวกสบายในการสวมใส่นะครับ Studio N2 ตัวนี้เขามีน้ำหนักที่เบาครับสวมใส่ได้ง่าย
ได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับจากที่ผมใช้งานมาเนี่ยใช้นั่งทำงานครับตลอดช่วงเช้าเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรมากดลงบนหูนะครับรวมถึงเขามีตัวซิลิโคนครับบนตัวหูฟังตรงนี้เนี่ยช่วยลดแรงเสียดสีลงบนตัวหูของเราได้ดีเลยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของตัวควบคุมเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านข้างของตัวหูฟังซึ่งที่ผมใช้มาครับตอนแรกเนี่ยรู้สึกไม่คุ้นชินครับเพราะว่าเซ็นเซอร์เนี่ยเขาไวมากแล้วผมชอบจับหูฟังแล้วมันไปโดนตัวเซ็นเซอร์ฮะทำให้ตกใจครับว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเพลงมันหยุดดับนะครับทำไมอยู่ดีๆเพลงมันเลื่อนไปเองนะฮะก็เอ๊ะอ๋อเพราะว่าเซ็นเซอร์เขามันตรวจจับได้ไวกว่านะฮะโดยรวมสรุปภาพรวมแล้วนะครับก็คือเป็นหูฟังที่สวมใส่ได้สบายอย่างผมครับใส่ทำงานเนี่ยใส่ได้ยาวๆตลอดทั้งวันเลยหรือว่านั่งดูหนังฟังเพลงก็สามารถนอนดูได้สบายเลยครับเพราะว่าตัวหูฟังที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็มีซิลิโคนช่วยลดเรื่องของแรงเสียดสีลงบนหูนั่นเองเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของดีไซน์ครับที่เป็นแบบสวีดิชดีไซน์มีความเหลี่ยมผสมความมนนะครับทำให้ดูเรียบง่ายทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็น้ำหนักของหูฟังครับที่มีน้ำหนักเบานะครับสามารถสวมใส่ได้ยาวๆตลอดทั้งวันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจากที่ใช้งานมาเนี่ยบางทีเราเผลอนะฮะว่าเอ้ยตอนนี้ผมใส่หูฟังอยู่นะครับก็คุยกับเพื่อนที่ทำงานอ้าวเดินออกมาไปกินข้าวใส่หูฟังเฉยเลยนะครับและอีกเรื่องนึงครับก็คือดีไซน์ของเขาที่เป็นแบบเอียร์บัดตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับนั่งทำงานในออฟฟิศหรือว่าไปนั่งทำงานในคาเฟ่ใครที่ต้องการฟังเพลงนะครับแล้วก็ได้ยินเสียง environment รอบข้างอยู่นะครับหูฟังตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับหรือใครที่เป็นสายออกกำลังกายตัวนี้ผมได้ลองเทสมาแล้วนะครับใส่หูฟังแล้วก็ยองเขย่าหัวนะฮะถือว่าใส่มาเนี่ยการที่เขามีซิลิโคนนะครับบนตัวหูฟังเนี่ยทำให้หูฟังมันไม่เคลื่อนนะครับหรือว่าเคลื่อนได้ยากนะครับใครที่เน้นสายจ็อกกิ้งหรือสายไปวิ่งออกกำลังกายเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็หูฟังตัวนี้ก็กันน้ำนะครับ IPX4 ด้วยนั่นเองครับโดยรวมถือว่าหูฟังตัวนี้นะครับก็อยู่ในหูฟังไร้สายระดับท็อปเทียร์เลยแล้วกันนะครับถ้าหากเทียบกับคุณสมบัตินะครับเรื่องของการฟังเพลงเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นไปเรื่องของเสียงเบสหรือเสียงแหลมมากแต่ว่าเรื่องของเสียงกลางเนี่ยได้ยินเสียงชัดเจนนะครับรวมถึงการชาร์จไร้สายก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับใครที่ไม่ต้องการพกสายชาร์จให้มันพลุงพลังนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับ Studio N2 ตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ 2,790 บาทครับแล้วก็เขามีประกันมาให้ด้วยนะครับถึง18เดือนเลยทีเดียวฮะเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้ก็คือรีวิวประสบการณ์ใช้งานหูฟัง Studio N2 จากที่ผมได้ใช้งานมาหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับหากใครที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ description ด้านล่างที่ผมได้แปะเอาไว้ให้ได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมถึง iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ